เป็นการดำเนินการอายัดซึ่งผมเองได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์ยึดอายัดทรัพย์ไว้ชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบผมออกคำสั่งไปหลายคำสั่งเลยนะครับตั้งแต่วันที่17พี่กาผมก็ออกคำสั่งเรื่องบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ออกคำสั่งเมื่อวันที่21ก็ออกคำสั่งเรื่องเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีวันที่27 21ออกคำสั่งเรื่องที่ดินแล้วก็27ก็ออกคำสั่งเรื่องที่ดินอีก1แปลงแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ออกคำสั่งวันที่29นะครับอันนี้ออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ไว้ชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบนะครับเป็นอันนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งสังหาริมทรัพย์เนี้ยทางคุณอุปกิจเนี่ยได้แถลงในเอกสารของปปช.อยู่แล้วก็และประกอบกับเราทำการสืบทรัพย์เมื่อเช้าผมก็ไปที่บ้านท่านสว.อุปกิจด้วยตัวเองนะครับท่านก็ให้ความร่วมมือนะครับท่านก็มีการสอบถามพูดคุยกันว่าเรามาเรื่องอะไรอย่างอะไรอย่างไรนะครับก็ได้ชี้แจงให้ทราบว่าเรามาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา68นะครับวรรค2แล้วก็มาตรา73ซึ่งผมเป็นเลขาธิการปปส.ก็มีอำนาจหน้าที่ที่จะออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ไว้ชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบซึ่งทางคุณอุปกิจก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ยืนยันที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับไม่ได้ใช้หมายนะครับผมใช้อำนาจของเลขาธิการปปส.ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา76นะครับที่ให้อำนาจผมเข้าไปทำการตรวจยึดอายัดทรัพย์ที่ผมเป็นคนออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ครับที่ไม่ใช่เห็นสงสัยครับก็เนื่องจากว่าคุณสว.อุปกิจเนี่ยได้ถูกพนักงานอัยการแจ้งข้อหาฐานสมคบสนับสนุนเมื่อวันที่2พฤศจิกายนและพนักงานสอบสวนจากปชปส.ก็ส่งหนังสือว่าสว.อุปกิจนะครับถูกพนักงานสอบสวนนะครับแจ้งข้อหาเพิ่มในข้อหาสมคบสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดอำนาจของเลขาธิการปปส.เจ้าพนักงานปปส.ก็เกิดเพราะเป็นมูลฐานความผิดผมก็จะต้องใช้อำนาจผมทำการสืบทรัพย์แล้วเมื่อสืบทรัพย์ทราบว่าทรัพย์มีอะไรบ้างที่คุณสว.อุปกิจเขามีถือกรรมสิทธิ์อยู่ซึ่งส่วนหนึ่งก็ท่านอุปกิจเนี่ยก็แสดงบัญชีทรัพย์สินอยู่ในปปช.อยู่แล้วในฐานะที่เป็นสว.อันนั้นก็เป็นฐานทรัพย์ฐานซึ่งในจำนวนที่ท่านสำแดงไว้กับประกอบกับเราทำการสืบทรัพย์เราก็อันไหนที่เห็นว่าเป็นทรัพย์ที่น่าจะได้มาในระหว่างที่มีคดีผมก็ยืนยันว่ากรณีบ้านที่เมื่อเช้าที่ผมเข้าไปก็เป็นบ้านที่เป็นทรัพย์มรดกได้มาตั้งนานแล้วผมก็ไม่ได้อายัดทรัพย์นะครับเห็นไหมครับก็ให้ความเป็นธรรมหรือรถหลายๆคันที่สำแดงในบัญชีทรัพย์สินที่ปปช.หลายคันก็ได้มาได้ตั้งแต่ปี48อย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้อายัดให้ความเป็นธรรมส่วนกรณีที่ทรัพย์ได้มาอยู่ระหว่างที่เป็นคดีของเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดนะครับเราก็ทำการอาศัยอำนาจเลขาธิการปปส.นะครับซึ่งเดิมเนี่ยผมได้เสนอไปที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านเป็นประธานในบอร์ดนั้นก็มีมติให้เลขาธิการปปส.เนี่ยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผมก็ใช้อำนาจหน้าที่ของผมนะครับไปทำการยึดและอายัดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา68ประกอบมาตรา73ไว้ตรวจสอบชั่วคราวหลังจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านสว.อุปกิจท่านจะชี้แจงนะครับก็ชี้แจงซึ่งนั่นก็จะมีกระบวนการมีอนุคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งมีอธิบดีอัยการยาเสพติดเป็นประธานอนุหลังจากที่อนุเห็นว่าทรัพย์ที่ยึดมาควรจะยึดหรือไม่ยึดถ้ายึดก็ต้องส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วก็มีเจ้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องสัมปกรณ์สมศุลกรต่างๆพวกนี้ครับถ้าต่อไปถ้ามีมติก็ส่งอัยการเพื่อให้ขึ้นสู่ศาลก็ขึ้นศาลไปพิจารณา
ไปต่อสู้กันในชั้นศาลต่อไปครับวันนี้ของตัวสิทธิ์ของผู้ถูกต้องกินนะมีอะไรที่เราอายัดไปแล้วบ้างเบื้องต้นที่เข้าไปคุยกันก็เราออกคำสั่งอายัดไว้9คันนะครับแต่ทราบว่าเมื่อเช้าไปคุยกัน4คันเนี่ยท่านขายไปแล้วก็ขายไปในก่อนหน้าที่จะเข้าไปยึดซึ่งก็ต้องมีการสอบสวนนะครับเขียนบันทึกปากคำเหลือ5คันนะครับซึ่งขณะนี้ก็ท่านก็คุณอุปกิจก็พร้อมที่จะให้เจ้าพนักให้พนักงานปปส.ยึดแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตอนนี้ยึดมา5คันส่วนทรัพย์สินต่างๆที่แสดงในของปปช.ท่านก็พร้อมที่จะให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับก็มีทรัพย์สินก็มีปืนมีนาฬิกาซึ่งอยู่ณขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ที่บ้านของท่านอยู่ครับแต่ทั้งเสียทรัพย์ยึดไปแล้วนี่ครับยึดไปแล้วซึ่งยึดคำว่ายึดอสังหาทรัพย์นี่คือเราไปเอาอำนาจเจ้าพนักงานปปส.เนี่ยไปแจ้งที่บางที่ก็เป็นที่ดินเปล่าเนี่ยครับเราก็ต้องเอาป้ายไปติดว่ามันเป็นทรัพย์สินที่ปปส.ได้ทำการยึดไปแล้วนี่ครับก็รวมตอนนี้รวมประมาณ409ล้านบาทรวมทั้งหมดนะครับที่ยึดมาตั้งแต่วันที่ผมออกคำสั่งไปแต่วันที่15จนถึงปัจจุบันประมาณ409ล้านบาทครับถ้าทางสั่งเป็นรถแบบไหนครับผมคือตัวรถยังไม่เห็นนะเมื่อเช้าเพราะว่าเขาก็มีที่เก็บพวกรถเลยรถหรูครับเบนลี่รถอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็กำลังมาแล้วว่าตัวรถไม่ได้อยู่ในสถานที่เมื่อเช้าใช่ไหมครับอยู่ครับอยู่ที่บ้านทั้ง5ชั้นเลยนะครับใช่ก็กำลังเอามาอยู่ตรงนี้นี่กำลังจะมาที่เนี่ยปปส.ไม่รู้ว่าไอ้สี่คันที่ผ่านแล้วเขาเอาเงินกลับมาหรือไม่ครับรถสี่คันที่เรียกว่าขายไปแล้วก็อย่างนี้ครับก็เขาก็ต้องชี้แจงว่าขายไปให้ใครมันก็ถือเป็นทรัพย์ครับคือผมยึดไปตรวจสอบไปชั่วคราวไว้เพื่อตรวจสอบเขาก็แสดงคือยึดเพราะว่าเกิดจากอำนาจที่โดนข้อหาบูรฐานความผิดฐานสมคบไปครับขอทราบรายการปืนได้ไหมครับว่าเป็นปืนกล้องหรือปืนอะไรนะผมจำไม่ได้มี3กระบอกนะครับจำไม่ได้เดี๋ยวที่จดทะเบียนโดยเจ้าถูกต้องครับก็นี่มาท่านคุณอุปกิจเนี่ยสำแดงในบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้วครับนาฬิกากี่เรือนครับมีเยอะนะครับตอนนี้คือตอนนี้ผมไปคุยไปชี้แจงให้กับคุณอุปกิจทราบว่าเรามาเรื่องอะไรณขณะนี้เป็นเรื่องของเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินผมไปเมื่อเช้าแล้วผมก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับให้ความร่วมมือแล้วนะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ขณะนี้ก็ตรวจสอบอยู่ครับสั่งทั้งหมดที่มีการขยับไว้เนี่ยตั้งแต่มันมาช่วงปีไหนครับเข้าขายกันเรื่องสุขีนะครับก็ที่มันเกี่ยวเนื่องกับคดีตั้งต้นคดียาเสพติดครับน่าจะปี61 62ครับโอเคนะครับครับเพราะสำนักอะไรนะครับเอกสารที่ชมรมจดทรัพย์สินที่ผมถ่ายของบริษัทได้นะครับอ๋อนี้ครับไม่ได้ถ่ายโอนคือคุณอุปกิจไปเปิดบัญชีทรัพย์สินซึ่งดีแคลร์ในปปช.อยู่แล้วว่าไปเปิดไว้ที่ประเทศลาวประเทศกัมพูชาซึ่งมันปรากฏในบัญชีทรัพย์บัญชีที่แสดงกับปปช.อยู่แล้วตรงเนี้ยมันก็เราก็ต้องขอใช้พรบ.ความร่วมมือระหว่างประเทศตอนนี้อัยการต้องเป็นคนดำเนินการซึ่งจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้องไปที่ศาลแล้วผมก็จะทำหนังสือถึงอัยการพนักงานก็จะทำความร่วมมือตามพรบ.ความร่วมมือระหว่างประเทศครับไปตรวจสอบทรัพย์สินเขาก็จะมีกฎหมายที่ต้องประเทศที่อันไหนที่ให้คนร่วมมือได้อันไหนที่ได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยท่านครับที่บอกว่าจะให้ทางสบ.กิจมาชี้แจงถึงรถ4คันที่ขายไปก่อนหน้าอันนี้ชี้แจงกับปปง.หรือปปส.ปปส.ครับครับได้นัดหมายวันเวลาอย่างก็โปรเซสตอนนี้ยึดไปครับท่านก็บอกว่าขายไปเดี๋ยวเราก็จะมีหนังสือไปหลังจากที่ยึดแล้วเราก็จะมีหนังสือให้คือผมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นคณะทำงานเขาก็จะมีหนังสือไปที่สบ.กิจก็นัดวันเวลาที่เขาจะมาชี้แจงครับภาพรวมตัวเนี่ยครับคดีวันนี้มีกี่จุดครับมีเพราะภาพรวมตัวเนี่ยไม่มีก็เอามีที่ระยองระยองเนี่ยเป็นทรัพย์ที่
ผมไม่ได้ยึดเพราะเป็นทรัพย์มรดกแต่ว่ามีบ้านอยู่เราก็เข้าไปตรวจสอบครับไม่ก็ไม่มีอะไรครับใช่ครับขอรู้ได้ไหมครับว่าพื้นที่เป้าหมายของนี้มีทั้งหมดกี่พื้นที่กทม.กี่จุดกทม.5จุดแล้วก็ต่างจังหวัดอีก2จุดต่างจังหวัดเป็นจังหวัดระยองใช่ไหมครับระยองกับน่าจะนครปฐมครับที่เข้าไปก็จะเป็นบ้านพักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยเฉพาะใช่ครับแต่ทั้งหมดเราได้ออกคำสั่งอายัดไปแล้วนะครับเข้าไปเพื่อไปดูทรัพย์ที่ผมบอกเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับรถยนต์หรืออะไรพวกนี้ครับรวม8จุดก็7จุดเพราะว่าตอนนี้ที่ดำเนินการยึดอายัดไปจะมีแค่ในส่วนของกทม.ก็คือที่บ้านหลังนี้แต่ว่ายึดรถยนต์ก็คือท่านเราสืบทราบว่ารถยนต์อย่างที่บ้านหลังนี้เราก็เข้าไปที่บ้านเพื่อจะไปยึดรถที่เราทำการยึดอายัดไว้แค่นั้นเองครับเอามาเก็บรักษาที่เหลือก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องมาชี้แจงครับขอระบุภาพจุดในกทม.ได้ไหมคะว่ามีถนนผมจำไม่ได้เดี๋ยวให้เปเปอร์ไปแล้วกันไม่มีครับก็พุทธาก็เดินไปปกติก็ต้องไปทำความเข้าใจว่าเรามาเพราะอะไรนะครับแล้วก็ท่านก็เข้าใจก็เปิดบ้านให้เข้าไปท่านก็ให้เจ้าหน้าที่เฉพาะที่ผมออกคำสั่งให้ทำการยึดทรัพย์เข้าไปที่เหลือท่านก็ไม่ให้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านเพราะว่าตามกฎหมายผมออกคำสั่งเป็นอำนาจหน้าที่ซึ่งท่านก็เคารพกฎหมายให้ผมเข้าไปก็ไปชี้แจงครับก็เป็นผู้ใหญ่ก็ชี้แจงกันไม่ได้ดั่งใจอะไรเลยไม่มีอะไรแต่ดูหน้าเหนื่อยๆกันเองครับมันนอนน้อยยังมีทรัพย์อีกที่มันที่เราอาจจะต้องมีความกังวลก็สืบทรัพย์ไปเรื่อยๆครับสืบทรัพย์เจอก็ไปทำการอายัดแล้วก็ไปยึดเอามาเก็บรักษาเพื่อให้ท่านมาชี้แจงออนโปรเซสครับออนโปรเซสอยู่ครับโอเคนะครับขอบคุณครับ